การเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BeFirst Smart Rapid สิริราช True Corporation สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2559นะคะถือเป็นวันเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนด้วยใช่ค่ะนะคะวันนี้บริษัทห้างร้านบางแห่งเนี่ยก็ปิดกิจการ1วันนะคะให้ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้เขาก็มีความเชื่อด้วยว่าห้ามทำงานจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดทั้งปีนะคะต้องพูดจาแต่สิ่งที่เป็นมงคลทำแต่สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขเป็นมงคลตลอดทั้งปีด้วยใช่ค่ะนะคะภาพรวมวันนี้ก็เลยเห็นตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะเซตอินเด็กซ์นั้นก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยบรรยากาศของตลาดเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปิดทำการด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าหากว่าเรามาดูบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้จะเห็นได้ถึงบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ถือว่าค่อนข้างซึมตัวนะคะโดยที่สาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนั้นส่วนใหญ่เขาปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุดเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ปิดกันยาวด้วยในจีนนะคะหรือว่าไต้หวันเวียดนามเนี่ยปิดตลอดทั้งสัปดาห์อย่างทางด้านของฮ่องกงเองปิดทำการนะคะจันทร์อังคารพุธนะคะแล้วก็จะมาเปิดทำการกันในวันพฤหัสบดีวันนี้ปริมาณการซื้อขายก็เลยค่อนข้างเบาบางค่ะทำให้ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะอยู่ในลักษณะของการประคองตัวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.28 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,307.57 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,024 ล้านบาทโดยปัจจัยหนุนนะคะช่วงนี้ยังมองว่ามีทิศทางของเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าต่อเนื่องเห็นได้นะคะจากทางด้านของนักลงทุนต่างประเทศวันนี้ก็กลับมาซื้อสุทธิด้วย 44.52 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเล็กน้อยแต่เป็นการไหลเข้าทั้งในตลาดหุ้นและในตลาดตราสารหนี้ นอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านของมุมมองนะคะจากคุณเกียรติก้องเดโชนักกลยุทธ์จาก CIMB ประเทศไทยระบุว่าแนวโน้มเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะยังติดอยู่ที่บริเวณ 1,312 ถึง 1,313 จุดค่ะไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแนวโน้มในช่วงนี้เนี่ยคงจะต้องรอติดตามนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็เริ่มมีทิศทางของการฟื้นตัวขยายตัวได้กว่า 5% และปัจจัยหนุนนะคะ ที่เฟดนั้นอาจจะมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็คาดว่าปีนี้เนี่ยจากเดิมคาดว่าน่าจะมีการปรับขึ้น4ครั้งอาจจะลดเหลือเพียงแค่2ครั้งดังนั้นก็เลยทำให้แนวโน้มของการลงทุนนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มวันพรุ่งนี้แนวต้านให้เอาไว้ที่ 1,320 จุดถึง 1,325 จุดค่ะแนวรับอยู่ที่ 1,306 จุดและ 1,302 จุดนะคะโดยในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนใน MSCI ที่จะรู้ผลกันในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ด้วยในโอกาสของการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นหรือถอดหุ้นบางตัวออกนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นประเด็นการเคลื่อนไหวหรือการเก็งกำไรรายหลักทรัพย์ได้ค่ะค่ะส่วนตลาดเอเชียในวันนี้นะคะภาพรวมอย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะปิดทำการกันนะคะโดยเฉพาะหางเซ็งสเตรทไทม์นะคะตลาดจีนก็ปิดนะญี่ปุ่นเปิดมานะคะขึ้นมา 1.10% ค่ะขึ้นมา 184.71 จุดนะคะที่เหลือปิดเกือบหมดเลยนะคะยกเว้นอย่างหุ้นไทยนี่ก็ยังคงเปิดทำการอยู่เพราะฉะนั้นอย่างตลาดจีนเนี่ยจะปิดกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะสำหรับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้เงินบาทเราปิดตลาดอยู่ที่35.50 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่ามีการปรับตัวแข็งค่าจากช่วงเช้า35.53 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันค่ะเงินบาทเคลื่อนไหวตามภูมิภาคนะคะอยู่ในกรอบ35.50 ถึง 35.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาทิศทางนั้นค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ทรงตัวนะคะเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อบรรยากาศของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะการเคลื่อนไหวก็จะไม่ค่อยหวือหวาค่ะขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคก็ไม่มีปัจจัยใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่รอดูเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่ะการแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐ
ในค่ำคืนวันพุธนะคะส่วนค่าเงินเยนค่ะอยู่ที่ระดับ 116.75 เยนต่อดอลลาร์นะคะจากช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะอยู่ที่ 117.13 เยนต่อดอลลาร์เงินเยนนั้นก็แข็งค่าขึ้นมานะคะส่วนค่าเงินยูโรค่ะปิดตลาดอยู่ที่ 1.173 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะจากช่วงเช้าอยู่ที่ 1.1144 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะนักบริหารเงินก็มีการประเมินนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้เงินบาทเราน่าจะอยู่ที่35.45 บาทถึง35.60 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ถือว่าบรรยากาศการลงทุนนะคะในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับแรงกดดันนะคะจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งราคาน้ำมันเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเวสเท็กซัสต่ำกว่าระดับ30เหรียญแล้วนะคะส่วนใครที่มองในประเด็นดังกล่าวแล้วจะมีผลต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี2559อย่างไรถือว่าการเคลื่อนไหวนั้นมองในกรอบที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะจากทางด้านของสมาคมนักวิเคราะห์ค่ะที่ประเมินจุดสูงสุดเนี่ยนะคะสามารถขึ้นไปสูงถึง1,500 จุดได้นะคะแต่ในขณะที่จุดต่ำสุดนั้นต่ำกว่าระดับ 1,200 จุดค่ะดังนั้นในมุมมองของปี2559เรียกได้ว่าการลงทุนนั้นค่อนข้างผันผวนสูงเลยทีเดียวโดยมุมมองนี้เนี่ยนะคะเป็นการสะท้อนออกมาค่ะจากทางด้านของคุณพรณีทองเย็นอุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะหรือ IAA ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบันบางส่วนและแนวโน้มการลงทุนในปี2559ค่ะที่คาดการณ์ว่า GDP นั้นน่าจะเติบโตได้ 3.3% ต่ำกว่าเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 3.8% ส่วนดัชนีตลาดหุ้นนะคะสิ้นปี2559มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,442 จุดกรอบการเคลื่อนไหวปีนี้เนี่ยมองไว้ที่ 1,501 ถึง 1,163 จุดค่ะปัจจัยบวกน่าจะมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหนุนนำภาวะเศรษฐกิจโดยรวมให้ปรับตัวดีขึ้นปัจจัยลบในต่างประเทศผันผวนสูงนะคะมีการจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทย PE โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 15.3 เท่ากำไรต่อหุ้นน่าจะปรับตัวลดลงจากประมาณการเดิมที่ 109.5 นะคะหรือว่า 109.50 บาทลงมาอยู่ที่ 92 บาทearning per share growth นะคะอัตราการเจริญเติบโตของผลกำไรหรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนนะคะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 19.1% เนื่องจากตลาดปรับฐานลงไปค่อนข้างมากส่วนทางด้านของคุณรัชกฤตพงษ์นะคะเอกรังสรรค์เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนระบุว่าปีนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้ได้รับอานิสงส์ค่ะจากความกังวลเรื่องเฟดนะคะและการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบของ BOJจึงส่งผลทำให้มีเม็ดเงินลงทุนเคลื่อนย้ายไหลกลับเข้ามาลงทุนเห็นสัญญาณของ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการไหลเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวมากกว่า 100,000 ล้านบาทส่งผลยอดถือครองตราสารหนี้ต่างชาติเพิ่มเป็น 600,000 ล้านบาทจาก 500,000 ล้านบาทและส่งผลทำให้เงินบาทนั้นมีทิศทางการแข็งค่าขึ้นค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของประชาชนที่ต้องการจะเก็บเงินเอาไว้ในยามเกษียณเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะหรือว่าไม่ได้ทำประกันไม่ได้มีสวัสดิการใดๆนะคะทำงานอยู่ในอาชีพอิสระเนี่ยเรื่องของการเกษียณอายุหลังจากนั้นหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้เงินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะทำให้มีแนวคิดที่จะมีการตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติขึ้นมาค่ะกองทุนนี้มีลักษณะใกล้เคียงนะคะกับกบข.หรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่ว่ากบข.นั้นจะดูแลในส่วนของข้าราชการค่ะกบช.หรือว่ากองทุนบำนาญแห่งชาตินั้นตอนนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าล่าสุดนายกฤษดาจีนวิจารณะค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติหรือว่ากบช.หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งออมเงินในวัยเกษียณสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกบช.ก็จะมีการดำเนินการที่คล้ายกับกบข.นะคะแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งก็จะเป็นการดูในส่วนประชาชนที่ยังได้สวัสดิการไม่เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในการดูแลประกันสังคมค่ะกบช.จะเป็นการบังคับการออมสำหรับประชาชนนะคะซึ่งจะคล้ายกับกบข.ที่ดูแลส่วนราชการแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปอีกแต่ว่า
าน่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดเพื่อเสนอให้กับปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาต่อไปค่ะเอาละค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะความตื่นเต้นยังไม่หมดไปนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อหัวค่ำเนี่ยอยู่สักประมาณ 1,181 เหรียญนะคะล่าสุดขึ้นไปชนอยู่สักประมาณ 1,099 เหรียญและย่อลงมาอยู่ที่ 1,193 เหรียญนะคะโอกาสจะทะลุ 1,200 ได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้ไปติดตาม Money Update กันก่อนค่ะค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่ตลาดการเงินทั่วโลกจับตานางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งจะแถลงต่อคณะกรรมการด้านบริหารทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธที่จะถึงนี้และจะแถลงต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีโดยประเมินว่านางเยเลนอาจไม่ส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมแต่จะย้ำถึงมุมมองในด้านบวกที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งสมาคมทองคำจีนเผยผลผลิตทองคำรายปีของจีนลดลงเป็นครั้งแรกในปี2558เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกโดยจีนสามารถผลิตทองคำได้450ตันในปีที่ผ่านมาลดลง 0.39% เมื่อเทียบรายปีเนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกร่วงไปเกือบ 40% นับตั้งแต่เดือนเมษายน2556ส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ผลิตและผลผลิตแต่ยังสามารถรักษาตำแหน่งประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกติดต่อกัน9ปีธนาคารกลางจีนเผยในรายงานนโยบายการเงินประจำไตรมาส 4 2558ว่าจะเดินหน้าใช้นโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคตพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพของโครงสร้างการเงินและสินเชื่อเพื่อช่วยเสริมสร้างการเติบโตใหม่ๆและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงินเพื่อบริหารเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ดีขึ้นพร้อมปกป้องความเสี่ยงทางการเงินตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐเพิ่มขึ้น 151,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมจากระดับ 262,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคมขณะที่อัตราการว่างงานลดสู่ระดับ 4.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ8ปีหรือนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2008พร้อมทบทวนตัวเลขการจ้างงานในเดือนธันวาคมโดยปรับลดลงสู่ระดับ 262,000 ตำแหน่งจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ที่ 292,000 ตำแหน่งToyota Motor Corp เตรียมระงับการผลิตรถยนต์ในโรงงานทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวแล้วเนื่องจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงงานเหล็กทางตอนกลางของประเทศเมื่อไม่นานมานี้ส่งผลกระทบต่อยานยนต์ 80,000 คันเมื่อคำนวณตามกำลังการผลิตของ Toyota ที่ 13,000 คันต่อวันและจะกลับมาผลิตได้ตามปกติในวันที่15กุมภาพันธ์นี้